ตั้งแต่วันแรกๆเลยที่มีชาวต่างชาติเป็นนักธุรกิจชาวเยอรมนีหายตัวไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดเราทราบข่าวกันแล้วปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเมื่อมีคนไปพบนายฮันปีเตอร์กลายเป็นศพถูกฆ่าหันศพอยู่ในบ้านแล้วฝีมือใครฝีมือของเพื่อนกันเองเพื่อนที่เขาบอกว่ารู้จักกันแล้วจะทำธุรกิจร่วมกันจนกระทั่งล่าสุดตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้วนะครับนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดล้อมบ้านของนายโอลาฟซึ่งเขาสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้เพราะไปเจอว่ารถของนายโอลาฟเนี่ยขนตู้แช่เย็นแบบตู้นี้ฮะขับตระเวนไปรอบเมืองก่อนที่จะเข้ามาที่บ้านหลังนี้พอตำรวจไปขอหมายศาลมาค้นปั๊บสิ่งที่เจอคือร่างของนายฮันส์ปีเตอร์ถูกหั่นแยกเป็นชิ้นๆ13ชิ้นกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญลองดูสภาพนี้เปิดคู่ขนานกันไปคุณผู้ชมครับเพราะเราไม่สามารถให้ดูภาพได้จริงๆเพราะถูกหั่น13ชิ้นตั้งแต่ศีรษะลำคอกลางลำตัวไปจนถึงข้อเท้าขวาแยกเป็นชิ้นส่วนหมดเลยแล้วแช่ลงไปในถังแช่แข็งสภาพไม่เน่าเปื่อยนะครับเพราะมันเย็นจัดจริงๆตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดในบ้านหลังนี้ไปส่งพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันเช้าวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปแล้วเปิดคู่ขนานกันไปกับภาพเมื่อคืนที่เขายกตู้แช่เย็นเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องเนมพานุพงษ์ลงพื้นที่ไปแล้วอยากให้ดูบ้านหลังนี้หน่อยเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านเช่าเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนบ้านเองคนแถวนั้นเองเขาบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่านายโอลาฟหรือบุคคลที่ตำรวจต้องการโยงกับคดีฆ่าหันศพมาเช่าบ้านหลังนี้เพราะเคยเห็นแต่ว่าบ้านหลังนี้มีหญิงพิการชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยไม่รู้มาก่อนเลยส่วนร่างของปีเตอร์ที่ถูกแช่แข็งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลักษณะเหมือนถูกตีด้วยหลายครั้งก่อนที่จะถูกหั่นน่าจะตายเพราะถูกตีที่ศีรษะแล้วจากนั้นก็ลงมือหั่นตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดแต่ที่ตกใจคือเพื่อนบ้านคุณผู้ชมครับอยากให้ลองฟังในมุมของเพื่อนบ้านที่เวลานี้ยังช็อกไม่หายไม่คิดว่าบ้านข้างๆจะมีศพถูกหั่นอยู่ติดกันนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดที่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปแล้วเก็บหลักฐานทั้งหมดขณะเดียวกันพูดถึงเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเพราะตำรวจยกถังแช่เย็นไปไว้ที่โรงพักแล้วครอบครัวของฮันส์ปีเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมียเป็นลูกชายเดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีที่โรงพักหนองปลือด้วยวันนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 ค่ะเดินทางมาที่สภ.หนองปลือนะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนทั้งครอบครัวมีอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วไม่พร้อมจะให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนนะคะก่อนที่จะรีบเดินทางขึ้นรถทันทีไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเพียงแต่อธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะคะให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกว่าภายในวันนี้แหละทางศาลเนี่ยจะมีการอนุมัติหมายจับและในที่สุดค่ะศาลจังหวัดพัทยาก็อนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีหลักๆ3รายด้วยกันก็คือตัวของเพทรานะคะทำหน้าที่เป็นนางนกต่อในการชี้เป้าและสวมบทบาทเป็นนายหน้าขายที่ดินเพื่อมาพบกับคุณฮันส์ปีเตอร์ค่ะเป็นคนสุดท้ายที่เราเห็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดถ้าคุณผู้ชมจำได้นอกจากนี้ก็ยังมีนายโอลาฟเพื่อนของเพทราแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงที่นั่งอยู่ทางด้านของท้ายรถกระบะข้างที่มีตู้แช่จำได้ใช่ไหมที่มันเป็นภาพนิ่งทีมงานเราเปิดมาได้เลยนะครับเป็นภาพนิ่งรถกระบะแล้วข้างหลังมีตู้แช่แล้วมีเหมือนมีบุคคลคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆอันนั้นศาลท่านก็อนุมัติหมายจับด้วยซึ่งตอนนี้เบื้องต้นได้มีการตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพค่ะคุณผู้ชมครับพอแจ้งข้อหาปั๊บตำรวจก็ต้องไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็เชิญทั้ง3คนมาสอบปากคำนะฮะคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดที่เขาบอกว่าเป็นคนสุดท้ายด้วยที่ได้เจอกับฮันส์ปีเตอร์ก็คือผู้หญิงคนทางซ้ายก็คือนางเพทราที่บอกว่าเป็นนายหน้ามาคุยกับ
ฮันส์ปีเตอร์ที่ร้านอาหารแล้วเขาบอกเป็นนางนกต่อพยายามจะชี้เป้าด้วยค่ะซึ่งนางเพทราเนี่ยหนึ่งในคนที่โดนออกหมายจับนะคะโดยนางเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับทนายความนะคะแล้วก็ได้ปฏิเสธการตอบคำถามกับนักข่าวนะคะนักข่าวถามอะไรก็อยากพูดไหมเขาบอกว่าไม่อยากพูดอะไรเลยนะคะแล้วก็นางเพทราก็ได้กระชากโทรศัพท์มือถือจากนักข่าวช่องหนึ่งด้วยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพก่อนจะเดินเข้าห้องสอบสวนไปค่ะโอ้ยเนี่ยปัดโทรศัพท์มือถือนักข่าวที่ไปรอทำข่าวแล้วบอกโน่แล้วมือปัดเลยค่ะคุณผู้ชมครับมาพบกับเจ้าหน้าที่ปัดมือถือนักข่าวท่าทางหงุดหงิดแต่ไม่ยอมตอบคำถามอะไรเราก็เลยพยายามสอบถามบุคคลที่มาด้วยกันกับเพทราก็คือทนายความวันนี้อยากให้ลองฟังในมุมของทนายความดูว่าเขาจะว่ายังไงบ้างเนี่ยฮะเป็นช่วงที่ทนายพยายามจะพูดคุยกับนักข่าวคุณสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรบกวนนักข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวรบกวนนักข่าวด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้มาทำงานก่อนนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดิคุณเบนครับเนี่ยเรามีภาพหลากหลายมุมเลยนะฮะตอนที่เพทราเดินทางมาแล้วมาพบกับตำรวจบางละมุงแต่โอ้โหพฤติการเนี่ยตามภาพที่เห็นเราคงไม่ต้องบรรยายค่ะนอกจากนี้เองนะคะนักข่าวที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่ค่ะก็เจอกับภรรยาของนายโอลาฟด้วยนะซึ่งมาตอนประมาณสัก 11:30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการนำตัวภรรยาของโอลาฟมาให้ปากคำนะคะตามรายงานข่าวเนี่ยทราบชื่อแต่เบื้องต้นว่าชื่อจารุณีจากภาพเนี่ยแหละซึ่งเป็นภรรยาของโอลาฟให้การว่ารู้จักกับโอลาฟมาสักระยะหนึ่งละเพราะว่าส่วนของคุณจารุณีเป็นคนศรีสะเกษมาทำงานที่พัทยาเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารได้ค่าตอบแทนสักวันละ300 บาทคุณจารุณีบอกอย่างนี้บอกว่ากิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ก็จะออกไปทำงานตอนเช้าแล้วก็กลับมาเจอกับโอลาฟตอนเย็นซึ่งไม่ได้เจอกันทุกวันนะส่วนเรื่องที่สามีไปก่อเหตุฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวเยอรมันอันนี้เนี่ยเอาจริงๆไม่รู้เรื่องไม่รู้รายละเอียดอะไรใดๆเลยอันนี้คือข้อมูลที่เขาให้นักข่าวไว้ในเบื้องต้นเห็นไหมในจังหวะที่แบบมาจากนั้นค่ะช่วงประมาณสักบ่ายพนักงานสอบสวนของสภ.หนองปลือก็มีการนำรถจักรยานยนต์ของโอลาฟนะคะยามาฮ่ารุ่น Nmax สีแดงป้ายทะเบียนคันนี้แหละที่ไปตรวจพบเจอซึ่งคนเนี้ยเอามอเตอร์ไซค์ของเขามาตรวจสอบที่โรงพักเพื่อเก็บข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดว่ามันมีหลักฐานอะไรหลงเหลือไหมเนี่ยแล้วก็เป็นจังหวะที่ได้เห็นนะคะในส่วนของโอลาฟทางด้านของรองผู้กำกับสอบสวนสืบสวนสอบสวนของสภ.หนองปลือพันตำรวจโทธนทัศนะคะบอกว่าจากการสอบสวนทราบมาว่าไอ้มอเตอร์ไซคันเนี้ยเป็นของโอลาฟมีการขับแล้วมาจอดทิ้งไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในซอยฉัดแก้ว9และนำมอเตอร์ไซคันนี้มาตรวจสอบเพื่อหา DNA ว่าตรงกับโอลาฟไหมมอเตอร์ไซคันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของฮันส์ปีเตอร์หรือไม่อันนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังหาอยู่ลองฟังเสียงรองผู้กำกับค่ะซอยฉัดแก้ว9ครับซอยฉัดแก้ว9มันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงคือเขาเอารถคันนี้ไปเพื่อไม่ใช่ครับเป็นรถของเขาเขาน่าจะใช้ในการผมไม่รู้ว่าเขาใช้แต่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับการก่อเหตุหรืออะไรครับแต่มันเป็นรถของเขาที่จอดทิ้งไว้เมื่อเราตรวจสอบว่าเป็นรถของเขาเราก็จะยกมาเพื่อตรวจสอบต่อไปแค่นั้นเองครับเจ้าของที่ว่าคือโอลาฟเดี๋ยวขออนุญาตผมขอทำงานก่อนได้ไหมครับเรื่องรายละเอียดคดีนี่เดี๋ยวขอให้ผู้บัญชาเขาชี้แจงดีกว่านะครับครับผมอันนี้ก็คือต้องนำมาตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นถูกต้องไหมครับก็จะครับก็เอามาทำตามกระบวนการครับมาทำตามกระบวนการตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบ DNA ว่าตรงกับนายโอลาฟอะไรหรือไม่ประมาณนี้ครับครับผมครับขออนุญาตครับขออนุญาต
นี่คุณผู้ชมครับแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือโอลาฟเนี่ยเป็นภาพเก่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วก็เชิญมาสอบปากคำรอบแรกๆเลยที่กำลังอยู่ระหว่างการตามหานายฮันส์ปีเตอร์แต่วันนี้ตำรวจสรุปพฤติการแบบนี้คุณผู้ชมครับเชื่อว่าฮันส์ปีเตอร์เนี่ยนะน่าจะถูกฆ่าตายตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมก็คือวันที่ปรากฏตามกล้องวงจรปิดทางขวามือที่ตอนช่วงสายๆไปนั่งกินข้าวนัดเจอกับเพทราที่ร้านอาหารตกลงธุรกิจอะไรกันบางอย่างแล้วหลังจากนั้นเดินออกจากร้านอาหารไปขึ้นรถแล้วก็ขับรถตามกันออกมาเนี่ยแหละฮะแล้ววันนี้เนี่ยตอนช่วงเย็นตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นวันตายของฮันส์ปีเตอร์เพราะเชื่อว่าน่าจะถูกล่อลวงไปบ้านหลังหนึ่งน่าจะเป็นเซฟเฮาส์แล้วถูกของแข็งทุบบริเวณศีรษะหลายครั้งจนกระทั่งฮันส์ปีเตอร์เสียชีวิตแล้วจากนั้นก็นำไปสู่การตระเวนหาซื้อตู้แช่หั่นศพแล้วก็นำร่างชิ้นส่วนของปีเตอร์ไปแช่ในตู้เย็นจนแข็งแล้วก็นำเลื่อยไฟฟ้ามาชำแหละนะฮะคุณผู้ชมครับตอนที่ศพยังอยู่ในตู้เย็นเพราะเราถึงไม่เจอคราบเลือดที่มันเปรอะเปื้อนกระจัดกระจายตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะแช่อยู่ในตู้แช่จนเย็นจนแข็งก่อนแล้วค่อยมาหั่นมันเลยทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวแล้วไม่กระจายเปรอะในบ้านคือเป็นพฤติกรรมที่มันโหดเหี้ยมมากคุณผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่ตำรวจรายงานล่าสุด นะครับว่าความเป็นไปได้นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วข้อมูลเบื้องต้นหลังจากที่ตำรวจเคยเชิญตัวโอลาฟมาสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะตอนนั้นยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยหลังจากนั้นโอลาฟหายตัวไปเลยนะฮะแล้วตำรวจจนกระทั่งไปเจอร่างของไปฮันส์ปีเตอร์แล้วออกหมายจับนายโอลาฟล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจไทยเก่งฮะตามจับกุมตัวแล้วไปเจอโอลาฟที่บางนาในกรุงเทพมหานครตอนนี้คุมตัวไปเค้นสอบปากคำที่สภ.บางละมุง